สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่กัปตันอีกแล้วนะวันนี้ก็มาสอนพี่แบบฝึกหัด 4.3 แล้วนะครับก็ค่อยๆไปทีละ EP นะครับก็สู้ๆนะทุกคนพยายามทำไปเรื่อยๆค่อยๆรุยกับมันไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งท้อแท้หมดแรงหมดกำลังใจก่อนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมนะครับอยากให้เราค่อยๆโฟกัสมันไปค่อยๆทำมันไปอย่าลอกเฉลยเลยถ้าลอกเฉลยน้องจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยพยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงด้วยตัวเองแล้วน้องจะปังขึ้นทุกๆวันแน่นอนนะครับส่วนใครที่ลงเรียนกับพี่ไว้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมไปเรียนย้อนในสิ่งที่เราลงเรียนเอาไว้มันสุดแสนจะปังไปหมดแล้วนะครับอ่ะวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงมากครับเรามาลุยกันเลยนะครับข้อที่1นะครับเขาให้หามวลโมเลกุลคำว่ามวลโมเลกุลในที่นี้คือการรวมของธาตุหรือน้ำหนักของธาตุจากตารางธาตุดังนั้นหนูก็เปิดตารางธาตุท้ายเล่มนะครับใช่ไหมท้ายเล่มของแต่ละเล่มของเคมีที่หนูเรียนนะลูกตามสสวทมันจะมีตารางธาตุอยู่โดยตัวเลขที่หนูต้องดูอะครับมันคืออ่ะเดี๋ยวพี่ก็ตามเปิดด้วยนิดนึงเนาะอ่ะมันจะเป็นหน้าแรกเลยก็คือหน้าตรงนี้เนาะแต่ละเล่มก็จะมีตรงนี้โดยตัวเลขที่หนูดูอะครับคือดูตัวเลขตรงกลางตัวเลขตรงกลางจะเป็นน้ำหนักของตารางธาตุไม่ต้องไปดูซ้ายไม่ต้องไปดูขวาเลยนะอย่างเช่นไฮโดรเจนอย่างเงี้ยก็คือ101ลองประมาณนี้นะครับมันจะเป็นเลขที่เกิดการเฉลี่ยมาแล้วหรือมวลอะตอมเฉลี่ยของ EP ที่แล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเปิดคู่ตารางธาตุดูไปด้วยเราจะได้ฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับช่วงแรกอาจจะจำเลขมวลอะตอมมวลโมเลกุลหรืออะไรพวกเนี้ยของแต่ละธาตุเนี่ยไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวพอเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะเริ่มจำได้ขึ้นมาเองนะครับเวลาจำก็ไม่ต้องจำจนถึงจุดทศนิยมก็ได้ปัดๆเอาปัดขึ้นปัดลงเอาดูความเหมาะสมนะลูกอ่ะมาเริ่มกันที่อันนี้นะครับด้วยความที่อันเนี้ยมันดูเป็นเหมือนเจาะจงเพราะฉะนั้นเราเอาความเป๊ะนิดนึงเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูครับคาร์บอนในตารางธาตุมันคือ 12.01 เวลาเราจำจริงๆจำแค่12ก็พอโอเคมั้ยไฮโดรเจนเนี่ยครับมันคือ 1.01 ออกซิเจนเนี่ยมันคือ16นะครับไปดูในตารางธาตุนะเวลาเราหามวลโมเลกุลหรือมวลอะตอมเราก็เอาพวกเนี้ยครับมารวมกันคาร์บอนมี9ตัวใช่มั้ยก็ 12.01 คูณ9บวกกับไฮโดรเจนมี8ตัวใช่มั้ย 1.01 คูณ8บวกกับออกซิเจนมี4ตัวใช่ป่ะ16คูณ4หลังจากนั้นเราก็รวมกันครับก็จะได้เลขออกมาเป็นมวลโมเลกุลซึ่งมวลโมเลกุลที่ออกมาเป็น 180.17 ทีนี้พี่กัปตันขอพูดหน่วยนิดนึงหน่วยของมวลโมเลกุลนะครับมันเทียบกับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อนุภาคอาจจะเป็นอะตอมโมเลกุลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันเทียบกับ 6.2 คูณ 10 กำลัง 23ไม่เหมือนกับมวลอะตอมสัมพันธ์นะมวลอะตอมสัมพันธ์มันเทียบกับ1อะตอมหรือ1อนุภาคแต่เรื่องของมวลโมเลกุลเนี่ยมันเทียบกับ 6.2 คูณ 10 กำลัง 23อนุภาคดังนั้นหน่วยของเขานะครับอันนี้จะเป็นกรัมต่อโมลลูกจำไว้เลยนะหน่วยกรัมต่อโมลหน่วยกรัมต่อโมลเนี่ยคือหมายถึงมวลโมเลกุลโอเคเนาะโอเคนะครับผ่านนะครับต่อไปกดไอสติกครับอย่างเหมือนเดิมครับคาร์บอนคือ 12.01 เนาะอันนี้ก็เป็นมี2ตัวก็ 12.01 คูณ2บวกกับตัวไฮโดรเจนคือ 1.01 คูณ4บวกกับออกซิเจนคือ16คูณ2แล้วก็คิดเลขออกมาได้ 60.06 หน่วยก็เป็นกรัมต่อโมลแค่นี้เองไม่ยากเนาะชิวๆพวกเราทำได้อยู่ละเก่งนะครับขอแค่แบบพยายามทำไนโตรเจนนะครับคือ 14.01 ออกซิเจนคือ16เหมือนเดิมก็เป็น 14.01บวกกับ16คูณ2รวมกันได้เป็น 46.01 หน่วยก็เป็นกรัมเปอร์โมลเห็นไหมนี่คือการหามวลโมเลกุลธรรมดาไม่มีอะไรยากนะครับต่อไปเป็นไฮโดรไดไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับก็เป็น2มีตัวไฮโดรเจนเนี่ย 1.01 จำนวน2ตัวบวกกับตัวซัลเฟอร์ของเราคือ1คูณกับ32.06 คูณ1ตัวเนาะเพราะมี1ตัวรวมโมเลกุลได้ 34.08 หน่วยก็เป็นกรัมเปอร์โมลโอเคเนาะเดี๋ยวช่วงหลังๆพี่จะเริ่มปัดตัวเลขแล้วนะก็แบบไฮโดรเจนก็1ซัลเฟอร์ก็32อะไรอย่างเงี้ยครับปัดตัวเลขไปเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอิทธิพลมากเนาะอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของข้อที่2กันครับข้อที่2เขาจะบอกว่าฟอสฟอรัส1โมเลกุลก็คือเป็นก้อนของฟอสฟอรัสเนี่ยเขาบอกว่ามีสูตรเป็น P ห้อย4แล้วเขาบอกมวลโมเลกุลของฟอสฟอรัสเนี่ยเท่ากับพันนี้ก็คือ EP ห้อย4เนี่ยมีค่าของพันนี้แล้วเขาให้หามวล
อะตอมของฟอสฟอรัสมวลอะตอมของฟอสฟอรัสคือโฟกัสไปที่น้ำหนักของเขาเขาถามว่ามีน้ำหนักหน่วยกรัมเปอร์มูลเนี่ยเท่าไหร่หรอเพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับไปลูกเหมือนหารเลขธรรมดาก็คือต้องหาร4เพราะมันมีฟอสฟอรัส4ตัวแล้วก็หาร4เราก็จะได้ตอน1ฟอสฟอรัสก็คือ 30.97 หน่วยก็เป็นกรัมเปอร์มอลแค่นี้ลูกโอเคไหมไม่ยากนะครับก็ค่อยๆทำไปก็คือเวลาเราใช้คำอ่ะจริงๆแล้วมันต้องใช้คำให้ถูกต้องคำว่ามวลอะตอมในเรื่องเนี้ยคือถ้าเราเป็นอะตอมมันมีแค่ฟอสฟอรัสตัวเดียวเขาเรียกว่ามวลอะตอมแต่ถ้าสมมุติถ้าเราเป็นโมเลกุลเราก็จะเรียกว่ามวลโมเลกุลเข้าใจมั้ยถ้าเป็นอะตอมก็เรียกมวลโมเลกุลมวลอะตอมแต่ถ้าสารเราเป็นโมเลกุลเราก็จะเรียกว่ามวลโมเลกุลโอเคนะลูกอ่ะทีนี้ต่อมาครับในปีพ.ศ. 2528ย้อนไปไกลมากพบอัญมณีของใหม่ของคาร์บอนก็คือตัวคาร์บอนเนี่ยแหละลูกเขาบอกว่าประกอบเขาถามว่าโมเลกุลมันเป็นโมเลกุลนะอีคาร์บอนตัวนี้เป็นโมเลกุลก็คือเป็น4ห้อยอะไรไม่รู้ something แล้วเขาบอกว่าเป็นเนี่ย720กับ840มีมวลโมเลกุลเป็น720กับ780 840เขาถามว่าแต่ละอันเนี่ยมีสูตรเป็นยังไงก็คือเขาถามว่าสูตรมัน4ห้อยอะไรเราก็เอา720เนี่ยหารกับน้ำหนักของคาร์บอนคาร์บอนคือ 12.01 ใช่ไหมลูกแล้วหารมาได้60แสดงว่าอีตัวเนี้ยคือ C60 เข้าใจมั้ยก็คือ C160เพราะมันหารได้มา60ตัวส่วนอีกอันนึงก็คือ840หารด้วย 12.01 หารมาได้ลองคิดเลขดูนะพี่กับเพื่อนคิดได้70นะครับ70ตัวแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยสูตรโมเลกุลคือ470ก็ตอบไปเลยครับจบนี่ครับนะครับโอเคเลยต่อเนาะแอะข้อต่อไปข้อที่4ครับเขาบอกว่าสารประกอบ A 1โมเลกุลนะลูก1โมเลกุลนะมีมวลเท่ากับพลังกรัมเขาให้หามวลต่อมวลมวลต่อมวลในที่นี้เขาก็คือเขาให้หามวลต่อมวลอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นหน่วยมวลต่อมวลซึ่งสิ่งที่เขาบอกมาเนี่ยมันคือ 2.56 คูณ10กำลังลบ22กรัมต่อสาร1โมเลกุลถูกต้องไหมลูกดังนั้นถ้าเราต้องการหน่วยเนี่ยให้เป็นหน่วยกรัมเปอร์โมลแสดงว่าข้างบนเนี่ยต้องเป็นโมเลกุลก็คือเรากำลังจะเปลี่ยนโมเลกุลอะให้เป็นโมลจะได้หน่วยออกมาเป็นกรัมต่อโมลดังนั้นโมเลกุลก็คือแฟกเตอร์หรือลบ 6.2 คูณ 10 กำลัง 23เท่ากับ1โมลถ้าใครยังไม่เข้าใจแฟกเตอร์ลองกลับไปดู EP ก่อนหน้านี้นะ EP ก่อนหน้านี้พี่อาจจะกำลังอธิบายค่อนข้างละเอียดอยู่นะครับช่วงต้นคลิปอะครับลองไปดูโมเลกุลกับโมเลกุลตัดกันเห็นไหมหนูจะได้หน่วยกรัมเปอร์โมลละมิกซ์เซนที่เหลือคิดเลขก็ได้ออกมาเป็น10054กรัมต่อมอลโอเคมั้ยก็จะได้ออกมาเป็นมวลต่อมอลของสาร A นะครับอ่ะโอเคผ่านนะครับต่อมาครับให้เขาบอกว่าให้คำนวณจำนวนมอลจำได้ไหมพี่กัปตันเคยบอกอยู่ว่าถ้าสมมติสาร1โมลเนี่ยจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักมวลโมเลกุลที่เขารวมกันในตารางธาตุก็คืออีน้ำหนักพวกนี้เขาจะเรียกว่าน้ำหนักมวลโมเลกุลที่เราหามาในตารางธาตุนี่คือแฟกเตอร์ของเรา1ตัวจำได้ใช่ปะมันคือแฟกเตอร์ของเรา1ตัวนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เลยครับเริ่มจาก 2.70 กรัมเราจะเปลี่ยนกรัมให้เป็นโมลกรัมก็ต้องอยู่ข้างล่างจำได้ไหมกรัมกับกรัมตัดกันถ้าใครไม่เข้าใจย้อนกลับไปดู EP ที่แล้วก่อนนะ EP ที่แล้วช่วงต้นคลิปอธิบายได้ค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหนูมาดูตรงนี้แล้วหนูเกิดอาการงงนะลูกมันเป็นพาร์ทที่ต้องแบบฝึกหัดมันต้องต่อเนื่องกันอะถ้าหนูไม่ดู4ถ้าหนูไม่ดู 4.2 หนูมาดู 4.3 เพื่อมันลอกส่งกันบ้านมันก็ไม่ได้ประโยชน์โอเคมั้ยลูกพยายามนะลูกค่อยๆไปอ่ะเราก็ต้องหาอลูมิเนียมหาน้ำหนักของอลูมิเนียมในตารางธาตุน้ำหนักอลูมิเนียมไปเปิดมามันคือ27ลูกแสดงว่า27กรัมเนี่ยจะเท่ากับ1โมลพอดีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงมันเปลี่ยนไปตามสถานะของสารไปเรื่อยสารมันเป็นอะไรน้ำหนักตรงนี้มันก็เปลี่ยนไปมันเลยตรงนี้มันไม่ได้ตายตัวเสมอไปเนาะไม่เหมือนกับ E6.02 กับ 22.4 6.2 กับ 22.4 นั่นคือมันฟิกอยู่ละคงที่อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสารอะไรก็ใช้ธาตุนั้นแต่นี้มันแปลไปตามกับสารนะครับอ่ะเราก็คิดกันออกมานะครับหนูก็จะได้มวลออกมาคือ 0.1 มวลเห็นมั้ยหน่วยตัดและหน่วยมวลหน่วยเดียวโอเคอ่ะต่อไปเป็นน้องดีบุกครับน้องดีบุกน้องหนูลองไปเปิดตารางธาตุลูกมันจะได้ออกมาเป็น119กรัมอันนี้คือตารางธาตุนะดีบุกลองไปดูก็เริ่มต้นที่ 17.5 กรัมนะครับคูณด้วยกรัมส่วนด้วย1โมลเพราะว่าเขาบอกว่าต้องการให้แปลงเป็นโมลให้หมดเนาะก็119
คำตอบกรัมกับกรัมตัดทิ้งเราก็จะได้คำตอบมาเป็น 0.147 โมลแค่นี้เห็นป่ะสบายไหมอีซี่แม่ทำมาเป็นทำนั่งเหมือนทำดูยากไม่ยากไม่ยากคิดเยอะนะครับถ้าเราคิดว่ามันไม่ยากมันจะไม่ยากแต่ถ้าเราคิดว่ามันยากมันจะยากแต่ถ้าคิดว่ามันยากเราก็มันก็จะยากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันยากหรอกค่อยๆเปิดใจคีมีต้องเปิดใจอ่ะเรื่องนี้เป็นคนที่คนเกลียดเยอะมากที่สุดเลยแต่พี่กัปตันบอกว่าสนุกที่สุดเพราะอะไรพี่กัปตันคิดในใจเสมอว่ามาสิยิ่งยากยิ่งทำไม่ได้อะไรประมาณนี้เราก็จะเก่งขึ้นนะครับไม่ใช่แบบว่าอุ้ยยากเราก็แบบบ๊ายบายโบกมือลาบ๊ายบายนะครับอ่ะลองไปหามวลโมเลกุลนะลูกน้ำมวลโมเลกุลจะ18เพราะว่าเฮกหนัก1คูณ2ก็จะกลายเป็น2แล้วก็บวกกับออกซิเจนก็คือ16ก็จะได้มาเป็น18กรัมก็1โมลตัดก็จะได้คำตอบมาเป็น 0.02 โมลต่อไปเลททูเนเทรดนะครับก็ต้องเขียนให้ได้นะครับจริงๆเวลาเราเจอข้อสอบเขาไม่ค่อยเขียนมาให้อย่างนี้นะก็คือเขาแค่เขียนเลททูเนเทรดที่เป็นภาษาไทยเลยอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือเราก็ทำเองเราก็ลองทำดูครับแล้วก็ไปหาน้ำหนักมวลโมเลกุลมาเนาะไปดูตามตารางธาตุนะเลทหนักเท่าไหร่207มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดในเตะไนโตรเจน14 O16 นะครับเราก็ไปรวมดูก็จะได้ออกมาเป็น331กรัมเดี๋ยวแต่รวมแล้วนะครับก็คูณด้วย331ครับกับ1โมลการประกรรมตัวนี้ก็ตัดกันทิ้งปัดชุบปัดเท่งเราก็จะได้ออกมาเป็นโมลก็คือ 0.25 โมลเบื่อง่ายข้อสอบดูถูกเนาะข้อสอบดูถูกเราจำไว้เลยนะถ้าเจอข้อสอบง่ายๆบอกว่าข้อสอบดูถูกไม่ทำค่ะแล้วก็ไม่ต้องทำกันบ้านส่งแล้วก็บอกครูมันดูถูกหนูเกินไปค่ะครูหนูไม่ทำที่หนูไม่ทำเพราะไม่ใช่ว่าหนูขี้เกียจนะคะมันดูถูกหนูค่ะ เจอครูมาต่อครับข้อที่6เขาบอกว่าสารต่อไปนี้มีจำนวนอนุภาคเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมไอ้คำว่าอนุภาคเนี่ยก็คือแปลงไปตามสารอนุภาคถ้าธาตุเป็นอะตอมก็คือเป็นอะตอมถ้าธาตุเป็นโมเลกุลก็เป็นโมเลกุลแค่นั้นเองไอออนคือไอออนเนาะเริ่มกันที่43กรัมนะครับมวลโมเลกุลของตัวนี้คือ86กรัมจำได้ไหมไอ้ที่มันแบบยาวๆอ่ะหนูลองไปย้อนดู EP เก่านะเอางี้พี่ย้อนให้หนูดู EP เก่าแล้วกัน EP เก่า EP เก่าที่พี่สอนแฟกเตอร์ได้ป่ะตั้งนานเพื่อย้อนไงนี่ๆๆๆเห็นป่ะจำได้มั้ยมันสามารถเท่ากันได้ยาวทั้งกระเบิดเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะดังนั้นเราขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกคู่ไหนสมมติเราเลือกคู่นี้กับคู่โมเลกุลก็ใช้ได้โอเคปะว่าเราเลือกคู่ให้ถูกเพราะข้อนี้มันต้องการเปลี่ยนให้เป็นอะตอมเอ้ยเป็นอนุภาคดังนั้นเราก็เลือกคู่กรัมกับคู่โมเลกุลเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มานั่งทำแฟกเตอร์ครับกลับมาที่ข้อนี้เนาะก็เป็นกรัมอยู่ข้างล่างแล้วก็โมเลกุลอยู่ข้างบนแล้วก็ท่องไว้ว่าโอเคน้ำหนักโมเลกุลก็คือ86กรัมเท่ากับ 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23โมเลก็คิดตัวเลขนะครับไปขอคือเลขมาก็จะได้ออกมาเป็น3คูณ10กำลัง23โมเลสบายปอกกล้วยเข้าปากเริ่มจากตัวคาร์บอนครับคาร์บอนหนัก12เนาะพี่กัปตันปัดแล้วนะพี่กัปตันไม่ใช้ตัวเลขที่แบบว่าจุดทศนิยมแล้วเนาะ12กรัมนะครับก็คือจะมีค่าเท่ากับ 6.2 คูณ10กำลัง23โมเลมันต้องฝึกเดี๋ยวเราฝึกเราจะเริ่มทำคล่องมากขึ้นนะครับแล้วคิดเลขมานะครับก็ได้เป็น2คูณ10กำลัง23อะตอมสบายสบายสไตล์ทิลิตชิลข้อที่63นะครับ63แล้วก็เริ่มต่อครับจากที่30กรัมใช่ป่ะแล้วคูณด้วย30กรัมน้ำหนักโมเลกุลมันพอดีตัวเลขสวยเวอร์บวกกันเห็นป่ะเป็น30ก็ 6.2 คูณ10กำลัง23อันนี้มันเป็นโมเลกุลเนาะแล้วก็เป็นโมเลก็คิดเลขครับก็ได้ออกมาเป็น 6.2 คูณ10กำลัง23โมเลกุลนะครับต่อไปครับข้อที่ 6.7 ก็เริ่มที่ 82.75 จำได้ไหมตัวนี้เคยหาแล้วคือหนัก331กรัมอะไรมาข้อก่อนหน้านี้ก
กรัมคูณด้วยอะไรครับ331กรัมทั้งหมดก็เป็น 6.2 คูณ10กำลัง23หมดเลยก็จะได้คำตอบนะครับก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่จบยังลองคิดเลขดูนะก็จะได้ออกมาเป็นโมเลกุลแต่ข้อนี้รู้สึกเหมือนจะถามว่าไนเตรตไอออนข้อนี้อ่านดีๆนะลูกเขาถามไนเตรตไอออนคือตัวเนี้ยที่หาออกมาเนี่ยมันเป็นโมเลกุลของก้อนเนี้ยก้อนของอีไนเตรตตัวนี้เลยดังนั้นพี่กัปตันขอคูณแฟกเตอร์เพื่อเปลี่ยนครับก็คือ E6.2 คูณ10กำลัง23มันเป็นโมเลของอีก้อนนี้ใช่ป่ะของอีก้อนเนี่ย PB วงเล็บ NO3 ห้อย2ใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยเราก็สามารถโฟกัสได้ว่าอ้อไนเตรตในเนี้ยมี2โมเลนะก็คือ2คูณด้วย 6.2 คูณ10ยกกำลัง23เป็นโมเลกุลของไอตัว N ไนเตรตเห็นไหมโมเลกับโมเลตัวนี้ตัดกันกรัมตัวนี้ตัดกันหน่วยก็คือจะเป็นโมเลของไนเตรตพอดีนะครับแล้วก็สามารถคิดแบบนี้ได้เลยโอเคไหมอันนี้เขาโฟกัสที่ไนเตรตอย่างเดียวเนาะเราก็คิดเลขครับ6.2ตัด 6.2 ก็ลองไปคิดเลขมาดูนะครับเพื่อการกดเครื่องคิดเลขให้กันนะ 82.75 คูณด้วย2คูณด้วย 6.02หารด้วย331ก็ได้ออกมาเป็น 3.01 คูณด้วย10กำลัง23โมเลในเตตนะลูกหาคำตอบจะเป็นตัวนี้หนูไปเห็นทรงครูก็ไปเห็นสวยๆนิดนึงนะครับข้อที่7ครับพี่กำลังไปไวไปปะถ้าไวสต็อปเอานะลูกสต็อปแล้วก็ลองเรียนค่อยๆเรียนแบบช้าๆดูตอนนี้ให้คำนวณมวลแล้วก็คำนวณมวลนะครับเขาถาม2คำถามใน1ข้อเปลี่ยนให้เป็นโมลแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นมวลนะครับเพราะฉะนั้นพี่กับมันแบ่งแล้วกันซ้ายเป็นโมลขวาเป็นมวลเริ่มจากเลทนะลูก1อะตอมต้องเปลี่ยนอะตอมให้เป็นโมลก็แฟกเตอร์มีละ1โมลนะครับ 6.02 คูณ10กำลัง23พี่เริ่มขี้เกียจเขียน 6.02 คูณ10กำลัง23แล้วขออนุญาตคัปปี้เอาไว้นะครับแล้วเราก็ตัดหน่วยอะตอมตัดอะตอมแล้วก็คิดเลขออกมาก็ได้ออกมาเป็น 1.66 คูณ10ยกกำลัง24ลบ24โมลสำหรับฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวานะครับก็จะเป็น1อะตอมคูณเหมือนเดิมครับ600คูณ10กำลัง23อะตอมกับกรัมใช่ป่ะเขาต้องการเป็นมวลเพราะฉะนั้น PB ไปดูตารางธาตุมาคือ207อะตอมตัดอะตอมแล้วหนูก็คิดเลขเลยลูกคำตอบออกมาเป็น 3.44 คูณ10ยกกำลังลบ22กรัมจบแล้วต่อไปเป็น phosphorus ก็คือเหมือนเดิมนะครับเขาถามโมลนะครับ 6.2 คูณ10ยกกำลัง22คูณด้วยเดี๋ยวพี่กับจะใส่หน่วยนิดนึงอะตอมคูณด้วย 6.2 คูณ10กำลัง23อะตอมและข้างบนก็คือ1โมลโอเคเนาะก็คิดเลขธรรมดาก็ได้ออกมาเป็น 0.1 โมลสำหรับฝั่งนี้ส่วนฝั่งขวานะครับก็ขออนุญาตกับปีครับเหมือนเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนตรงนี้เป็นกรัมซึ่งฟอสฟอรัสหนัก31แล้วก็ใช้ข้างบนเป็น31กรัมเลยตัดคิดเลขนะครับก็ได้ออกมาเป็น 3.10 กรัมครับต่อไปแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คือ CO2 หนูลองค่อยๆทำไปลูกเดี๋ยวดูทำไปหนูจะเริ่มชำนาญขึ้นเดี๋ยวหนูจะเริ่มเก่งขึ้นถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำเดี๋ยวมันจะแบบตามนั้นนะมันจะไม่เก่งถ้าหนูดูเฉลยลอยหนูจะไม่เก่งถ้าหนูฝึกหนูจะเก่งโมเลกุลแล้วก็คูณด้วยอะไรครับ 6.02
อะตอม1มวลอันนี้คิดเลขนะครับจะได้ออกมาเป็น 3.01 มวลโอเคส่วนฝั่งขวาก็เซมครับเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นน้ำหนักของเขาคาร์บอนไดออกไซด์นะลูกหนูไปรวมนะจะได้น้ำหนักโมเลกุล44คาร์บอน12 O 16คูณ2ได้32 32บวก12เป็น44แล้วก็เปลี่ยนแฟกเตอร์ตัวนี้เป็น44กรัมครับผมแล้วก็คิดเลขก็ได้ออกมาเป็น132กรัมลูกชิวต่อไป 7.4 ครับ 7.4 เขาบอกว่า Late to Nated แล้วเขาก็บอกว่า Nated Ion เนี่ยคือเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยน Nated Ion เนี่ยให้เป็นเขาเรียกอะไรนะพี่กัปตันเรียกคำไม่ถูกเป็นไอออนของทั้งหมดก่อนแล้วน้องจะไม่งงก็คืออันนี้มันเป็นไอออนอ่ะพี่กัปตันว่าง่ายคืออันนี้มันเป็น 3.01 คูณ10กำลัง22 23เนี่ยมันเป็นไอออนของไนเตรตซึ่งเราไม่ได้ต้องการหาเราต้องการหาโมลของตัวทั้งหมดไม่ได้หาโมลของไนเตรตดังนั้นจะใช้อันเนี้ยมาเปลี่ยนเลยไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวเนี้ยให้เป็นไอออนของไอตัว PB วงเล็บ NO3 ห้อย2เนี่ยก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยครับเราก็จะใช้แฟกเตอร์ครับก็คือถ้าตัวนี้เป็น 6.02 คูณ10กำลัง23เป็น2นะเพราะว่ามันมีไนเตรตตัวนี้2ตัวเราโฟกัสดีๆนะแต่จะมีค่าเท่ากับ 6.02 คูณ10กำลัง23ของอีตัวไนเตรตด้านบนเนี่ยของอีตัว PB ไนเตรตทั้งหมดเนี่ย1โมเลกุลเก็ทมั้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แฟกเตอร์ที่มันถูกต้องนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้พอเราได้เป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ตัดตัวเลขนะเราก็จะได้ออกมาเป็นค่า1นะครับซึ่งอีค่าเนี้ยก็คือหาร2เนาะเพียบตันหารให้ดู 3.01 หาร2ก็ออกมาเป็น 1.505 คูณ10กำลัง23จะเป็นไอออนไนเตรตของไอตัว PB วงเล็บ NO3 ห้อย2เนี่ยแล้วเราค่อยเอาอันเนี้ยไปหาโมลกับหามวลโมเลกุลเนาะซึ่งตัวนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ331นะครับอันนี้เราก็แบ่งครึ่งเราก็จะไปหาโมลแล้วก็เอานี้มาทำไมครับคูณด้วย 6.02 คูณ10กำลัง23ไอออนเท่ากับ1โมลเราก็คิดเลขนะครับน้องคิดเลขเลยนะได้ 0.25 โมลส่วนฝั่งนี้พี่กัปตันขออนุญาตกรอบปีเพื่อที่จะได้ไวๆนะครับส่วนฝั่งนี้เราก็เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นอะไรครับน้ำหนักของมันก็คือ331กรัมก็จะได้ออกมาเป็น 82.8 กรัมเลิศปะเลิศง่ายระยะนะครับต่อไปข้อที่8ครับเขาบอกว่าแก๊สไข่เน่าก็คือ H2S นะเป็นแก๊สพิษที่มีข้อกำหนดว่าในอากาศ1ลิตรไม่ควรมีแก๊สชนิดนี้เกินเท่านี้โมลเขาให้หามวลน้ำหนักเนาะของตัวเนี้ยเท่าไหร่และธาตุองค์ประกอบแต่ละชนิดในอากาศปริมาตร1ลิตรตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพราะฉะนั้นเราก็หามวลกันนะครับก็คือแล้วเขาก็บอกให้โฟกัสหามวลของเฮดกับซัลเฟอร์ลงเหมือนลงดีเทลเข้าไปให้หามวลโดยรวมก่อนมวลโดยรวมก่อนนะครับซึ่งเราได้หน่วยมวลมาเนาะเราก็เปลี่ยนมวลตัวเนี้ยให้เป็นกรัมด้วยแฟกเตอร์ของเราว่า1มวลเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ไปดูในตารางธาตุซัลเฟอร์หนัก32เฮดหนัก2เฮดหนัก1มี2ตัวก็2 2 + 3 2ก็เป็น34ดังนั้นข้างบนก็เลยเป็น34กรัมหนูคิดตัวเลขออกมานะครับหนูก็จะได้กรัมออกมาเป็น 8.2 คูณ10กำลังลบ7กรัมอันนี้เป็นกรัมของตัว H2S คือทั้งก้อนแต่ทีเนี้ยเขากำลังโฟกัสว่าแบบเขาต้องการของตัวมวลของตัวไฮโดรเจนโดยตรงกับมวลของตัวซัลเฟอร์โดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าต้องการของมวลตัวไฮโดรเจนโดยตรงเราก็ต้องเอากรัมของตัวเนี้ยครับไปเปรียบเทียบกับกรัมของตัวไฮโดรเจนโดยตรงเขียนป่ะเพราะฉะนั้นก็ถ
ถ้าเป็นกรัมของตัวซัลเฟตก็คือ34กรัมถูกต้องป่ะก็คือมวลโมเลกุลแล้วไฮโดรเจนเนี่ยมีเท่าไหร่2ตัวก็จะมีค่าเท่ากับพี่กำลังเขียนให้ชัดเจนละกันว่า1คูณ2ก็คือไฮโดรเจนหนัก1มี2ตัวก็คูณ2อันนี้ก็จะเป็นกรัมของไฮโดรเจนเห็นป่ะอันนี้มันคือกรัมของตัว H2S เห็นป่ะแล้วกรัมของ H2S ก็จะตัดกันก็จะได้ค่าออกมานะครับเป็น 4.8 คูณ10กำลังลบ8กรัมเนี่ยเป็นของไฮโดรเจนโดยตรงแต่ถ้าเราต้องการของซัลเฟอร์เราก็ทำแบบเนี้ยเหมือนเดิมเลยทำแบบเนี้ยเหมือนเดิมเลยแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตรงแฟกเตอร์ด้านบนเนี่ยให้เป็นซัลเฟอร์แล้วก็ทำการเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นซัลเฟอร์ซึ่งเราก็ทำการเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นซัลเฟอร์หนัก32อยู่แล้วเราก็เท่าตรงนี้ครับมาคิดก็จะได้ออกมาเป็น 7.7 คูณ10กำลังลบ7กรัมยากไหมไม่ยากนะครับข้อที่9ครับข้อนี้รู้สึกจะมี10ข้อโอเคข้อที่9เขาบอกว่ากรดซัลฟูริกเท่านี้กรัมแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนเท่านี้2กรัมแล้วก็เท่ากับอันเนี้ยปรับกรัมเขาให้ถามว่าจำนวนโมเลกุลข้อไหนน้อยสุดนะครับก็คือเปลี่ยนให้เป็นโมเลกุลให้หมดแล้วก็ถามว่าข้อไหนน้อยสุดเริ่มจากอันแรกครับ 9.8 กรัมข้างหน้าหนูไปรวมโมเลกุลนะลูกไฮโดรเจนหนัก1ซัลเฟอร์หนัก32โอหนัก16รวมโมเลกุลได้98พอดีอันนี้ก็คือเป็น98กรัมคูณด้วย 6.02 คูณ10กำลัง23จะเท่ากับอันนี้โมเลกรัมกับกรัมตัวนี้จะตัดกันเพื่อที่จะหาโมเลออกมาหนูเห็นป่ะหนูคิดติดไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้เสร็จปุ๊บอีตัวนี้2กรัมซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยหนัก1มี2ตัวอยู่แล้วข้างล่างก็2กรัม 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมเลนี่เป็นโมเลเหมือนกันต่อมาอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายละไฮโดรเจนไซยาไนด์นะครับ H หนัก1 Cl เนี่ยหนัก 35.5 นะครับ Cl จะเป็นตัวเดียวที่ไม่ค่อยได้ปัดใช้ 35.5 เลยแล้วเราก็ทำการเอา 36.5 ครับกรัมที่โจทย์บอกส่วนด้วย 36.5 พอดีอีกแล้วก็ 6.2 คูณ10กำลัง23หนูดูนะอันเนี้ยตัดกันได้1 2อันเนี้ยตัดกันได้1เห็นป่ะตัดกันได้1กลายเป็น1คูณเท่านี้แสดงว่าไอ้2ตัวเนี้ยไอไฮโดรเจนกับไอตัว HCl เนี่ยเท่ากับ 6.2 คูณ10ยกกำลัง23โมเลส่วนอันเนี้ยครับตัดกันได้ 0.1 แสดงว่าเอา 0.1 มาคูณแสดงว่าอันเนี้ยจะได้ออกมาเป็น 6.02 คูณ10กำลัง22โมเลเพราะฉะนั้นคนที่น้อยที่สุดตอบเลยครับก็คือเป็นน้องซัลเฟตโอเคไหมตัวที่น้อยที่สุดก็จะเป็นน้องซัลเฟตข้อสุดท้ายครับข้อที่10สารประกอบของธาตุไนโตรเจนออกไซด์มีหลายชนิดเลยแล้วเขาก็ถามว่ามีสูตรโมเลกุลที่แตกต่างกันอันนี้เราต้องคอมมอนเซนส์นิดนึงว่าเราจะเอามาอะไรมาบ้างเข้าใจไหมว่ามันเป็นสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์แสดงว่าองค์ประกอบจะมีไนโตรเจนกับออกไซด์แล้วเขาถามว่าอีองค์ประกอบระหว่าง N กับ O เนี่ยมันมีอัตราส่วนอะไรได้บ้างให้มันเป็นโมเลกุลตามนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ค่อนข้างสุ่มนิดนึง N เนี่ย14 O เนี่ย16เพราะฉะนั้นถ้าเป็น30แสดงว่าเป็น NO 1ตัวโมเลกุลถึงจะเป็น30แล้วเราก็ลองเพิ่ม N กับ O ดูว่าเอ๊ะจะเพิ่มอะไรดีอันนี้มันเป็น44ต้องลงท้ายด้วย4เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็น30ลงท้ายด้วย4แสดงว่าเพียบแต่ต้องเพิ่ม n ก็เป็น n2o เห็นปะ14คูณ2 28 28บวก16ได้เป็น44พอดีนี่ครับเห็นปะตัวสุดท้ายคือ46 46ก็ต้องนั่งคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรดีก็จะเป็นลงด้วย6เหมือนเดิมนะครับก็เป็น no2นะครับ46รู้สึกโจทย์ข้อนี้จะขาดไปอีกตัวหนึ่งมั้งพี่กัปตันรู้สึกว่ามันจะผ่านปะขาดตัว60ไปเพิ่ม60เข้าไปนิดนึงนะครับก็ลองดูนะจะได้เป็น N2O2 จะมีโมเลกุลเป็น60ดังนั้นก็จะได้แบบตามนี้เลยครับถามว่ารู้ได้ไงก็มันพูดชัดเจนว่ามีองค์ประกอบธาตุ N และ O แล้วก็ N และ O มาผสมกันแล้วก็สุ่มเอาไงก็ได้ให้ได้มวลโมเลกุลเท่าเนี้ยจบไม่มีอะไรยากเห็นปะลองค่อยๆฝึกฝนตรงนี้ไปนะครับพี่กับตันเชื่อว่าทุกคนสามารถทำกับมันได้แน่นอนนะครับลองฝึกพัฒนาตัวเองใครที่เรียนกับพี่อย่าลืมเรียนย้อนสำคัญมากนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับ
เต็มที่นะสู้ๆนะอย่าท้ออย่าเหนื่อยนะครับค่อยๆทำไปเดี๋ยวหนูจะเก่งขึ้นทุกวันแน่นอนสำหรับวันนี้ก็คงจบลืมบอกนิดนึงว่าถ้าสมมติแบบอยากมามอยพี่อย่าลืม IG นะครับเคมีเคนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับบ๊ายบายไปละเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจบ๊ายบาย